สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับธนบัตรใบละ500ยูโรนะครับซึ่งเป็นธนบัตรใบที่ใหญ่ที่สุดและมีค่ามากที่สุดนะครับในสกุลเงินยูโรนะครับซึ่งใช้กันในทวีปยุโรปนะครับก็อันนี้นะครับเป็นธนบัตรยูโรนะครับใบละ500ยูโรหรือว่าที่เป็นเงินไทยนะครับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของประมาณปลายปี2021นะครับอยู่ใบนี้นะครับมีค่าอยู่ที่ 18,500 บาทนะครับใบเดียวนะครับก็ธนบัตรชนิดนี้นะครับตอนนี้เลิกใช้แล้วนะครับคือว่าธนบัตรใบละ500ยูโรใบนี้นะครับเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับในทวีปยุโรปเมื่อปี2002นะครับแล้วก็ใช้มาจนถึงปี2019นะครับตอนนี้ก็คือเลิกใช้แล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังมีธนบัตรใบนี้อยู่หรือว่าได้รับธนบัตรใบนี้นะครับก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารนะครับซึ่งยังมีค่าอยู่นะครับด้วยเหตุที่เลิกใช้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นธนบัตรใบที่ใหญ่มากบางทีอาจจะใหญ่เกินไปนะครับปกติก็จะใช้กันคือธนบัตรใบละ10ยูโร20ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับหรือว่า5ยูโรหรือว่า50หรือว่า100คือใบลักษณะแบบนี้นะครับเวลาถ้าอยู่ที่ร้านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกควักใบนี้ออกมาก็คือว่าโอ้โหมันใหญ่มากคือเหมือนกับค่าเงินบ้านเรานะครับใบ 18,500 ซึ่งเยอะมากๆนะครับดังนั้นในชีวิตประจำวันเราจะไม่เจอกันเราจะไม่เจอธนบัตรลักษณะแบบนี้เลยนะครับอย่างเพื่อนๆสมัยก่อนถ้าแลกเงินมาแล้วก็มาเที่ยวยุโรปได้ใบนี้มานะครับเวลาจ่ายเงินก็คือยากเหมือนกันนะครับบางทีใบเสร็จอาจจะ500ยูโรขึ้นไป 1,000 ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถจ่ายได้จริงๆธนบัตรสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่บางทีทางซูเปอร์ถ้าเราไปจ่ายตามร้านอาหารตามซูเปอร์เขาก็จะตกใจนะครับว่าโหใบใหญ่จังเลยบางทีเขาอาจจะกลัวว่ามันจะปลอมนะครับก็เราก็เหมือนบางทีแบบว่าคนที่ขนเงินออกไปเยอะเขาใช้ลักษณะแบบนี้ใบใหญ่ใบนี้นะครับที่จะขนเงินลักษณะออกไปก็นี่นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเลิกใช้นะครับลักษณะของธนบัตรยูโรใบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เวลาดูว่าปลอมหรือไม่ปลอมนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับเราลูบไปก็จะเป็นลักษณะของผิวที่มันขรุขระเป็นนูนๆขึ้นมาตามขีดนะครับแล้วก็ตัว500นี่นะครับก็จะคมชัดนะครับนี่นะครับเห็นเป็น500แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราส่องกับไฟเราจะเห็นเป็น500เต็มๆนะครับจะไม่บูดเบี้ยวจะเป็นรอยต่อนะครับถ้าเราส่องไปข้างบนนะครับผมจะลองส่องนี่นะครับพอส่องไปกับไฟเราก็จะเห็นว่าเป็น500นะครับอีใบ500มีลายต่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือใบตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมนะครับสมัยใหม่ก็คือเป็นสะพานที่ไม่ต้องมีหลายเสานะครับจะเป็นสายเคเบิลที่จะรับน้ำหนักแทนนะครับนี่นะครับธนบัตรใบละ500ยูโรสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากรู้จักกันนะครับตอนนี้เลิกใช้แล้วถ้ายังมีอยู่ก็มาแลกที่ธนาคารได้นะครับตอนนี้ธนบัตรใบที่ใหญ่ที่สุดคือ200ยูโรนะครับแล้วก็ยังมีใบละ100ยูโรอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูกันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ